ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่านะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4มกราคมนะคะ2529เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันเสาร์ถามเรื่องของการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30นะครับคือถ้า1เลยพื้นดวงเรื่องของความรักเนี่ยนะจันทร์เสาร์โยงมรณะด้วยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับเรื่องอื่นของชีวิต1เลยให้เผื่อใจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่ครองแล้วก็ประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ปรับตัวดีขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้ายังโสดช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจคู่จริงๆนั้นจะต้องมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างจึงจะรอดนะครับส่วนการเรียนปีจอนี้ผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาถือว่าโดดเด่นนะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 10:33 นาทีวันเสาร์นะคะจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นหรือไม่เพราะฝันว่าฟันหักแล้วก็สุขภาพกับการเงินเป็นยังไงบ้างจริงๆในส่วนของผมเนี่ยฝันก็คือฝันน่ะนะสำหรับผมเองก็ถ้าไม่สบายใจก็จะแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับก็ให้ไปถวายสังฆทานนะแล้วก็หาโอกาสปล่อยปลาของคุณเนี่ยปล่อย19ตัวนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาก็ช่องท้องเน้นกระเพาะตับนะครับแล้วก็ทางเดินหายใจช่องปากรวมถึงไมเกรนอันนี้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณกันทิชา17สิงหาคม2516ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงนะคะวันศุกร์ถามเรื่องของหนี้สินเรื่องของความรักครอบครัวโชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และฝากระวัง ปัญหาในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะและแน่นอนฮะสภาพคล่องอาจจะเชื่อมโยงถึงกันนะกับคดีความที่ผมเรียนโดยเฉพาะรอยต่อช่วงระหว่างย่าง43กับ44เหนื่อยจริงๆในเรื่องของภาระหนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นไปได้1ประหยัดค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปและพยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มปีจอนี้บริจาคทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเน้นทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุวัฒน์นะคะเกิดวันที่12กรกฎาคม2503นะคะเวลาเกิด5ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ5ตรงนะครับก็คุณเป็นคนวัน วันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับอาทิตย์กุมลัคนะครับก็ถึงจะเป็นกาลีก็เถอะนะก็ได้นรกเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ช้าหน่อยแต่สุดท้ายประสบความสำเร็จแต่ด้วยพื้นชะตาอาจจะไม่ได้มีโชคดีในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เพราะพระเสาร์อยู่ในเรือนคู่เล็งลัคนาเป็นพินทุบาทนะเอาเป็นว่าคนเราไม่ได้โชคดีทุกเรื่องนะครับส่วนในเรื่องของปีจรนี้การทำบุญเสริมเน้นเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กนะครับหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสแบ่งปันมากน้อยตามกำลังเสี่ยงโชคค่อยว่ากันปีหน้า SMS ต่อมาค่ะคุณเมธาพรนะคะเกิดวันที่6ธันวาคมค่ะ2521เวลาเกิด 11:21 นาทีพุธกลางวันเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นทั้งงานทั้งเงินรวมไปถึงเรื่องของบุตรค่ะตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับบุตรเนี่ยผมใช้คำนี้เขาเป็นคนเก่งนะแต่ในทางกลับกันคนเก่งมักจะมีความเชื่อมั่นและบางครั้งถ้าอยู่กับคนใกล้ชิดก็อาจจะมองว่าเขาดื้อรั้นไม่ฟังเราฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้นะลักษณะก็คืออาจจะต้องให้เขาแบบตัดสินใจอะไรเองอย่าไปจุกจิกก้าวไก่เรื่องส่วนตัวมากนะแต่ยืนยันเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวของคุณเองนั้นนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะ37ที่เห็นในดวงเนี่ยนะเหนื่อยยากในเรื่องของสภาพคล่องก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้จะต้องวิ่งหมุนนะส่วนแต่งงานเนี่ยให้เผื่อใจนิดนึงแล้วกันนะครับงานอาจจะเจอภาระหน้าที่ที่ยืดเยื้อ
ทำอะไรต้องมีความต่อเนื่องขยันหน่อยแต่ที่เห็นชัดในดวงคือเรื่องเงินจะดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลักษณะนะคะ17พฤศจิกายน2547ค่ะเวลาเกิด 9:07 นาทีพุธกลางวันนะคะถามว่าเรียนด้านไหนดีแล้วก็รวมไปถึงการทำบุญเสริมด้วยค่ะ 9:07 นาทีไม่ได้บอกจังหวัดนะนะรบกวนใส่สถานที่เกิดเข้ามาด้วยนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้นะก็ให้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรนะศึกษาพระธรรมวินัยหรือว่าใช้ในกิจของสงฆ์ก็ได้ทั้งนั้นการศึกษาน้องเขาพุทธอยู่เรือนงานอยู่บนกำลังของตัวเองก็บัญชีนะครับชอบภาษาก็เรียนอักษรหรือว่าชอบในเรื่องของสื่อสารมวลชนก็เรียนในเรื่องของนิเทศศาสตร์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่7ตุลาคม2542นะคะเวลาเกิด 9:47 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง17นะก็เอาเป็นว่าปีที่แล้วไม่ดีเลยนะคะปีที่แล้วตัดตามอายุย่างตุลาชนตุลาวันที่7นะครับโดยประมาณก็แต่เอาเป็นว่าปีนี้ถ้าผ่านได้ก็ดีขึ้นถ้าผ่านไม่ได้หรือขณะนี้ไม่มีใครเกณฑ์รักใหม่ก็มีการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังอุบัติเหตุหาโอกาสนะครับซื้อพวกของมีคมนะถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอารีรัตน์นะคะ26มิถุนายน2531ค่ะเวลาเกิดทุ่งตรงวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง28นะหลังวันเกิดกลางปีหน้าปัตตานีเป็นกาลีนะครับอาจจะอยู่ห่างกันก็ได้นะคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ทายจะคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนก็คือให้ระวังมีปัญหามีความขัดแย้งถ้ายังโสดก็อยู่คนเดียวไปก่อนน่าจะดีนะครับการทำบุญเสริมหลังวันเกิดให้คุณถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดสภาพคล่องหลังวันเกิดเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของเงินทองฝากนะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง29ที่กำลังจะมาถึงทะเบียนรถก็8210ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินคู่หลังก็ภาระเยอะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8และก็เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสมพรนะคะ27เมษายน2525ค่ะเวลาเกิด 3:36 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับการงานการเงินสุขภาพเป็นอย่างไรก็อังคารกับอาทิตย์จะเสียนะครับและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็จะถ่ายก่อนนะครับสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคหัวใจอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอุบัติเหตุเอาไว้บ้างนะส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้ถ้ามีภาระหนี้อยู่นะครับอาจจะต้องรอถึงย่าง35ดีขึ้นหรือถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินในระบบเนี่ยก็หรือเข้าหาใครที่เป็นคนใกล้ชิดก็มีโอกาสสมหวังนะในช่วงอายุย่าง35ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายยานค่ะ3กันยายน2522นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการงานความรักในคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง37วงกลมตกปัตตานีด้วยนะครับผมตอบแบบนี้นะย่าง37เนี่ยมีโอกาสถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องถ้ายังโสดก็จะได้เจอคนใหม่ๆแต่ปีจรย่าง38ปีหน้าเนี่ยเกณฑ์ความรักต้องประคับประคองให้ดีนะเอาเป็นว่าปีนี้ถ้าได้เจอในช่วงนี้คบหาในช่วงนี้มีโอกาสเป็นตัวจริงในระยะยาวแต่จังหวะสำคัญคือย่าง38ซึ่งหลังวันเกิดปีหน้านั้นหมั่นทำทานนะด้วยการบริจาคเงินให้กับเด็กเหมือนกันนะโรงพยาบาลเด็กในสถานสงเคราะห์อะไรก็ได้ตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวารินค่ะเกิดวันที่24กันยายนนะคะ2517เวลาเกิด 10:31 นาทีดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรวันอังคารค่ะ
ุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับตอนนี้เข้าในช่วงย่าง42นะงานนิ่งขึ้นนะมีคนช่วยเหลือมากขึ้นเหมือนกันนะสภาพคล่องที่ติดขัดปีนี้ก็เข้าหาใครก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือแม้กระทั่งเรื่องรักถ้ายังโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจครับส่วนเลขทะเบียนรถ6155ดีทั้งคู่หน้าคู่หลัง61เป็นคู่สมพลนะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ส่วน55เนี่ยก็มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของศาสนาซึ่งดีอยู่แล้วครับเบอร์โทรศัพท์ก็90ค่ะสร้างสรรค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองส่วนเลขบ้านทับ2ค่ะรูปจริตจิตใจจันทร์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพงศ์ค่ะเกิดวันที่1กันยายน2511นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินการงานการงานในบนราชการอาทิตย์เป็นกาลีนะแต่ความจริงต้องดูหน้างานเป็นหลักเอาเป็นว่าปีนี้มันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะครับมีเกณฑ์ที่เริ่มสิ่งใหม่แต่ว่าแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นน่าจะเป็นการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เงินไม่ดีนะไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้อย่าให้ใครขอยืมใครก็ลำบากทำเรื่องแสงสว่างนะครับก็เข้าวัดทำบุญอย่าลืมฮะหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องแล้วก็เบอร์ก็52ค่ะพระฤหัสจันทร์เป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและก็มีเสน่ห์ด้วย SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2536เวลาเกิด10นาฬิกาวันจันทร์คนที่คบอยู่นะใช่คู่หรือเปล่าเมื่อไหร่จะมีครอบครัวแบบจริงจังปัตตานีเป็นกาลีอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดในเรื่องนี้ดวงของคุณนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3คนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เนืองๆฉะนั้นก่อนจะคบหาใครดูให้ดีๆนะครับและปีจรนี้เกณฑ์ความรักก็เสียปีนี้นะครับถ้าเข้าวัดทำบุญมันหาโอกาสทำเกี่ยวข้องกับวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมคิดนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2501ค่ะวันลังเกิด11โมงเช้าอยากรู้เรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะก็จะมีอยู่2กลุ่มฮะจันทร์ศุกร์เสียในแง่ทักษะอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยจันทร์ก็หมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงศุกร์หมายถึงระบบภายในระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบอันนี้คือปัญหาในพื้นชะตานะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เด่นงานเหนื่อยครับแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะได้รับการยอมรับนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับอาศัยงานใหม่ๆก็เหนื่อยแต่ชื่นใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญช่วยค่ะ18มิถุนายน2514นะคะเวลาเกิด03ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์การงานแล้วก็เรื่องของความรักฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับงานกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ระวังคำพูดนะทั้งเรื่องงานและก็เรื่องหัวใจแต่ปีนี้ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะกรณีถ้าคุณยังไม่มีใครถ้ามีใครแล้วก็ระวังมีคนมากกว่า1คนเข้าหานะส่วนงานก็มีลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตความก้าวหน้าฝากอย่างเดียวระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้ลูกสาวครับชื่อณสศรคงทนครับผมดูให้ลูกสาวถ้างั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกสาวค่ะครับเกิดวันจันทร์ที่16กรกฎาคม2555ครับเวลา 13.35 นครับจังหวัดชลบุรีครับผมจังหวัดชลบุรีนะครับน้องเกิดวันจันทร์ใช่ไหมครับครับผมวันจันทร์ครับชื่อไม่มีสระนะก็โอเคแล้วล่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลเขาบอกเป็นคนมีเสน่ห์นะโตขึ้นจะถ้าไม่ได้สวยเลยสักทีเดียวบุคลิกภาพก็จะเป็นจุดสนใจของต่างเพศนะครับก็คงจะไกด์ในส่วนของการศึกษานะว่าควรจะเรียนอะไรนะครับครับผมใช่ครับเดี๋ยวลองดูกันเป็นถ้าน้องเขาชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เชียร์นะครับแต่ว่าก็คือพอจบมาแล้วก็คงต้องเน้นลักษณะพวกงานแก้ไขปัญหานะงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เขาใช้ IT ในองค์กรอะไรพวกนี้เด่นนะครับแล้วก็ตอนนี้คงยังไม่เห็นนะเนาะว่าเด็กชอบอะไรนะครับครับผมอีกกลุ่มนึงให้น้ำหนักรองลงไปนะ
อันนี้รองลงไปก็คือถ้าเขาชอบในเรื่องของพวกแฟชั่นนะในเรื่องของพวกอาหารการกินเชียร์ให้เรียนก็ดีนะพวกคหกรรมพวกนี้นะหรือว่าพวกแฟชั่นดีไซน์อันนี้ก็ถือว่าดีในพื้นชะตาของเขาแต่ผมจัดรองลงมาจากกลุ่มแรกที่พูดเมื่อสักครู่นี้ครับจ้ะการครับแล้วตัวไปนี่จะพึ่งแดนครับอย่างนี้ใจก็เป็นพุทธนะเพียงแต่ว่าก็เด็กคนนี้ก็อาจจะมีงอแงบ้างนะนะครับแล้วก็ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คอยดูอย่าให้ห่างมากเพราะว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะสภาวะแวดล้อมมันจะมีผลผมหมายถึงในเรื่องของเพื่อนนะก็ดูใกล้ชิดแต่พื้นฐานนิสัยเป็นคนดีครับพื้นฐานนิสัยเป็นคนดียืนยันครับครับแต่ว่าถ้าโตมาจะไปเน้นไปทางงาน IT จะดีกว่าใช่ไหมครับใช่ IT หรือว่าถ้าสังเกตดูเขาชอบเรื่องอาหารก็ดันไปเลยนะหรือว่าชอบพวกเรื่องสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรพวกนี้สุขภาพนะระยะยาวก็เตือนเขาการใช้สายตานะครับสายตาพวกความดันระบบเลือดการกินหลีกเลี่ยงของมันนะก็อาจจะมีปัญหาพวกไขมันในเส้นเลือดอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไกลๆนะครับครับผมจ้ะอาจารย์ครับนะครับแล้วขอถามเลขที่เท่าไหร่ครับครับ1125ครับผมครับ25ก็โอเคอยู่แล้วเป็นดาวคู่ธาตุดินนะเหนียวครับมั่นคงครับครับอาจารย์ครับทะเบียน823นะครับแต่อันนี้บางทีใจร้อนนะแล้วก็คนที่อยู่ในรถเนี่ยบางทีสังเกตดูทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยนะถ้าไม่ได้ขับคนเดียวนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแตะทั้ง3เลขเลยเพราะราหูก็หมายถึงในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของโทสะจริตเหมือนกันครับครับผมครับครับขอบคุณมากอาจารย์ครับจ้าโชคดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่1มกราคม2518ค่ะเวลาเกิดประมาณ 7:00 นถึง 8:00 นพุธกลางวันถามเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะปัตตานีเป็นอายุผมพูดอยู่เสมอเนี่ยมักจะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะฉะนั้นปีนี้นะถ้าถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจก็น่าจะปรับกันได้ในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่โชคลาภปีนี้ฟังชัดๆไม่เด่นเลยและดาวการเงินก็กำลังจะมีปัญหาในช่วงเข้าย่าง42ที่กำลังจะมาถึง SMS ต่อมาค่ะคุณอาญานะคะ24มกราคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:45 วันพฤหัสบดีรับราชการหมอฟันเรียนต่อสาขาอะไรดีคะดูจากคำถามนี้ถ้าเป็นหมอฟันก็น่าจะต่อหมอฟันเนาะถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าจะเป็นเฉพาะทางแบบไหนเดี๋ยวนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ถ้าผมเข้าใจถูกต้องอะนะเท่าที่พอจะมีความรู้บ้างก็คือของคุณเนี่ยผมอยากให้คุณเน้นนะเรียนออกมาแล้วทำลักษณะพวกการจัดฟันอะทำเพื่อความสวยงามอะอย่างเงี้ยถ้าเรียนเฉพาะทางให้ลึกจะเด่นและสมกับรูปดวงมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่22กันยายน2517ค่ะเวลาเกิด 19:05 วันอาทิตย์ถามเรื่องงานโชคลาภสุขภาพความรักแล้วก็ครอบครัวค่ะสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังปีที่แล้วไม่ค่อยดีเลยในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวแต่ปีนี้ยืนยันว่าดีขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังวันนี้อย่าคิดเองอย่ามโนให้ระวังเรื่องของคำพูดเอาไว้บ้างส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ดาวจันทร์นี่ชัดสุดเลยนะฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองเลขกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะคุณวุฒิชัยนะคะ15สิงหาคม2534ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันพฤหัสบดีนะคะอยากทราบเรื่องของงานกับความรักวันนี้หลายท่านเลยนะครับลีลาในชีวิตใกล้เคียงกัน1เลยก็คือเพิ่งผ่านวันเกิดและ2เกณฑ์ความรักที่ถามเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเพิ่งผ่านพ้นจากช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าปีนี้ถ้ามีคู่ครองความรักในช่วงย่าง25จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นแต่ของคุณเนี่ยถ้ายังโสดปีนี้ก็ไม่เด่นนะส่วนในเรื่องของงานทายไม่ดีนะครับงานเนี่ยให้ระวังอาจจะต้องรับภาระงานในบางอย่างที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญงานที่ไม่อยากทำงานยากก็ได้และให้ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นสตรีเพศทะเบียนรถ8402ค่ะพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูอันนี้ก็คือทำอะไรมีปัญหาอุปสรรคติดขัด
สุขภาพก็ต้องระวังพวกทางเดินหายใจระวังเรื่องของคำพูดนะครับก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8แล้วก็เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริพานนะคะ20สิงหาคม2542เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันศุกร์การเรียนนะตอนนี้เรียนอยู่สายศิลปภาษาค่ะวันศุกร์ดีจังเลยใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบอย่างนี้นะศิลปภาษาความจริงอ่ะดาวศุกร์ในดวงสวยที่สุดนะเดี๋ยวลองดูศิลปภาษาที่เด่นสุดเลยนะเป็นครูอาจารย์และมี2กลุ่มให้เลือกไม่เป็นระดับอุดมศึกษาเลยก็เป็นระดับครูเด็กเล็กอันนี้ดีและกลุ่มหนึ่งดาวศุกร์สวยศิลปภาษาถ้าสนใจผมไม่แน่ใจว่าเอ็นได้หรือเปล่านะพวกงานด้านอาหารถ้าเป็นความชอบส่วนตัวนะค้ากรรมหรือว่าพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์พวกนี้ก็ถือว่าเด่นอันนี้ลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์85ดีไหมคะราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ถ้าคุณไม่ขออภัยต้องเปลี่ยนสิขยับเป็น65เหมือนคู่หน้าที่คุณให้มาแหละเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณสิวรัตน์นะคะ5ธันวาคม2544เวลาเกิด 9:30 นถึง 10:30 นพึ่งกลางวันค่ะเรียนอะไรดีน้องปิดเทอมหลายคนนะครับ อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับเสาสวยนะฮะรับราชการทหารก็ได้นะครับเสาไม่ถึงสวนเกษตรเสาหมายถึงถ้าวิศวะนี่ก็พวกโยธาเมืองแร่นะพวกปิโตรเลียมพวกน้ำมันพวกนี้และเสายังไม่ถึงสัตวแพทย์ด้วยนะอันนี้คือกลุ่มที่เด่นนะฮะรองลงมาก็จะเป็นถ้าเป็นลักษณะพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องขวนขวายหรือว่าทำงานหนักกว่าคนอื่นหน่อยเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ